ยังไงแบบหน้าเราต้องแลกแล้วแบบนี้เรายังกำกึ่งอยู่เราก็กลัวว่าจะพลาดแล้วเราก็เปิดเกมลูกแบบไม่เต็มที่ไม่เต็มจุดเท่าไหร่จะถามว่าเราเต็มที่ยังเราเต็มที่แล้วล่ะนะผู้เล่นลูกก็มาเดี๋ยวมารับอยู่แล้วนะแต่แบบหน้าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะเราก็ต้องว่าไปตามนั้นนะต้องทำหรือต้องทำให้จะได้อย่างเดียวไม่มีทางอื่นเลยเสมอไม่ได้เลยเสมอเราไม่ได้ชนะอย่างเดียวนะคือสถานการณ์เราดีอ่ะคือชนะไม่ต้องมีผู้นะแต่เราเสมอเนี่ยเราตกด้วยการไม่ได้คุณเพราะเราแต้มต้องสู้ก็ไม่ได้ต้องไม่ได้อย่างเดียวนะเราจะเปิดเกมลูกยังไงเนี่ยเราต้องดูคือนะวันนี้เราไม่ค่อยดีเรื่องลูกเท่าไหร่ในเรื่องการเติมแล้วก็การลุกรับที่เราแล้วก็การตกตะกอที่ไม่มีโอกาสมีโอกาสน้อยมากก็มีลูกเดียวต่อโบครึ่งหลังก็จ่อลูกเดียวได้ตรงนี้เราต้องไปทำการบ้านให้มากกว่านี้แล้วก็เปิดเกมลุกแล้วก็สู้กับไทยได้เขาไม่ยอมอยู่แล้วนะทางชาติเขาไม่ยอมแล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองนะเราไม่มีทางเลือกเราต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้ดีที่สุดนะสุดท้ายแล้วยังไงเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องยอมรับนะเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะแต่เรายังไม่หมดหวังแต่ถ้าเราแพ้วันนี้เราหมดหวังเลยถ้าแพ้วันนี้เราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเตะเลยเราไม่ดูอยู่นะเราตกเลยให้เราไม่ได้ขึ้นเลยแต่เสมอวันนี้เรามีโอกาสชนะเราก็ขึ้นไม่ต้องมองใครแล้วก็แฟนบอลเชิญชวนแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งนะที่สนามไทยฮอนด้านะที่สนามในวันอาทิตย์ที่27นะเพื่อเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะที่เราจะฟันฝ่าไปให้ได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเราช่วยกันนะทุกฝ่ายไม่ว่าแฟนบอลไม่ว่าฝ่ายบริหารไม่ว่านักฟุตบอลเราช่วยกันผมว่าก็ยังมีโอกาสนะนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยชนะนอกบ้านนะเรายังมีโอกาส50-50นะแต่เสียงเชียร์สำคัญนะกำลังใจสำคัญวันนี้ก็ขอบคุณแฟนบอลศรีสะเกษที่มาเชียร์กันนะเป็นหนึ่งคนเลยซึ่งสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ประสบการณ์ของศรีสะเกษที่หายากนะในเกมวันนี้นะผมว่าเป็นเกมที่สุดๆแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโชคให้